ลมก็แรงสวัสดีจ้ะมาปิกนิกไม่ปิกนิกนะมาปิกนิกเดี๋ยวเราจะไปเต้นกันแล้วก็เลยมากินก่อนแล้วขณะเราทำก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรใหม่มาชิมดูเพราะว่าชิมมากเพราะว่าเรารู้สึกว่ามีสูตรแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราจะใส่พริกไทยเยอะไปก็ใส่พริกขวัญลมก็แรงเพื่อนเพื่อนหวังเขาตาลมแรงพริกก็เยอะลมก็แรงเพื่อนบ้านก็เยอะเลยเนี่ยนั่งข้างๆเนี่ยเขาคงจะสงสัยว่าไอ้พวกนี้ทำอะไรกันเอาใส่ไปสิเนี่ยลมก็แรงซื้อพริกมาจากตลาดนัดอยากให้ธนามันชิมพริกอะไรวะเนี่ยลูกพริกยวกอ่ะแต่เราก็ไม่เคยเห็นเราก็ซื้อเผื่อมันหวานแล้วก็มีอะไรนะแคบหมูอันนี้เป็นหูหมูอุ้ยอร่อยเลยหูหมูทอดกรอบประมาณนั้นแหละชิมดีแน่เลยขนตาก็ฟลิ้งหน้าดูเลยแต่งหน้าก็คนหน่อยพริกจะเข้าตากูแล้วตายหาแล้วไม่ได้ใส่เลยยังไม่ได้กินเลยเนี่ยอากาศดีเนาะธนาเนาะเซ็ตจะมาเพื่อนๆมาให้กันจ้าอร่อยอยู่นะทำมาถาดใหญ่มากหมดแล้วเพื่อนใช้แล้วกระดาษฟอยล์แล้วไปไหนเวลากินไม่หมดแล้วก็ห่อกลับรู้สึกว่าเธอจะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่กินเพื่อนกินเลยลุยจะลุยแล้วแต่เขาไม่ได้เอาถือไว้ถืออะไรมากินอะไรอยู่ในโต๊ะตามกินที่หลังโทรศัพท์ห้าหมาแบบมาเรียนแล้วมาเรียนเดียวถ้าเอาปลาร้ามามาเยอะกว่านี้อันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวแห้งถ้ามีปลาร้ามาเป็นถุงหวานไหมเจ้าหวานหรือจืดชิมหน่อยจืดจ้ะจืดก็อร่อยดีมันคู่กันทุกวันเสาร์คนที่มีตลาดตั้งตรงนี้เห็นไหมตรงนี้จะเป็นเต็นท์ตลาดนัดเต็มจะมีลูกชิ้นอร่อยพอได้ไหมเพื่อนได้อร่อยเลยเดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตกันนะก๋วยเตี๋ยวแห้งข้างหลังเขาก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์เธอรู้ไหมอพาร์ตเมนต์ที่เนี่ยเดือน 3,000 กว่าฉันดูหมดแล้ว 3,000 กว่าเลย 3,000 กว่าแพงนะก็ปกติบ้านที่ซานโฮเซ่ประมาณ 5,000 ใช่ไหมนี่ก็ 3,000 ก็ถือว่าแพงโมกันฮิลล์นี่แพงนะเนาะไม่ใช่ถูกๆนี่กินลูกชิ้นทานาลูกชิ้นอร่อยมากลูกชิ้นเนื้ออร่อยลูกชิ้นเนื้อที่นี่อ่ะเนื้อจริงๆยังไม่มีแป้งอ่ะไม่ค่อยมีแป้งยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรจำไม่ได้ว่ะต้องมีหลายยี่ห้อมากเลยมันไม่รู้ว่าอันไหนอร่อยที่สุดเรามีซันอะไรนะเขาเรียกว่าอันนี้ยี่ห้อทั่วไปแต่ลูกชิ้นเนื้อที่นี่อร่อยยี่ห้อใหญ่มากใหญ่มากจ้ะสบายๆนะใส่กุ้งกุ้งก็เยอะคือแรกอ่ะจะย่างเนื้อมาใส่ให้แต่เราคิดว่าเนื้อเย็นแล้วมันจะเป็นไข่ไม่เอาดีกว่าเอากุ้งดีกว่าก็เลยว่างั้นเนื้อเนี่ยเนื้อบาร์บีคิวเนื้อสเต็กเนี่ยกินต้องกินร้อนถ้ามันเย็นแล้วมันเป็นไข่ไม่อร่อยงั้นเอาลูกชิ้นกับกุ้งดีที่สุด
แล้วก็กินกับผักกินผักก็เยอะอ่ะกันเตี้ยกุ้งอร่อยมากทำขายได้เลยนะแพทย์แกก็มาทำขายมาที่ตลาดนัดนี้เลยตลาดซัมเมอร์เนี่ยทำแบบว่าไอ้เนี่ยแล้วก็ใส่กระดาษที่มันห่อๆที่ห่อๆแล้วก็รัดยางเห็นไหมทำขายแบบเมืองไทยมั้ยเนาะทำแบบนั้นเลยอร่อยเดี๋ยวนี้เมืองไทยแม่ค้าเมืองไทยทำไงวะกันด้วยเปิดนมด้วยเหรอขายดีขายดีขายดีจริงนะเมื่อกี้เห็นกันเห็นจริงกันเธอขายเถอะฉันจะมาให้กำลังใจเธอมาช่วยขายนะเรียกลูกค้าก็คิดไปงั้นแหละฉันจะไปเดินหมาให้เขาชั่วโมงละ40เหรียญเลยนะเดินหมาเดินหมาก็น่ากลัวนะบางคนเนี่ยเดินกับหมาที่เขาเลี้ยงเขาพาออกไปเดินข้างนอกนะตามสี่ตัวไปตามสี่ตัวเขารับ3 4ตัววันก็ได้ 3-400 อ่ะตัวนึงชั่วโมงนึงตัว40กิน3ตัวไปเท่าไหร่4 2 4 2 4 4 2 8 4 3 12 120ชั่วโมง120เหรียญน่ะไปแต่ขอบอกไว้เวลาฉันไปเดินออกกำลังกายใช่ไหมหมาเนี่ยมันมองแล้วฉันต้องรีบเลยเดินเลี่ยงเพราะอะไรไหมฉันกลัวมันวิ่งเพราะมันมีการวิ่งคือคนที่จูงหมามาหลายตัวจัดเวลามันวิ่งมันตื่นเต้นอะไรนะมันลากไอ้คนลากไอ้คนที่จูงไปอ่ะใช่มันตัวใหญ่ไงพวกรับจ้างไงฉันคงไม่หรอกนะฉันเอาตัวเดียวก็พอแล้วเพราะนั้นเขาเป็นอาชีพเขาไงเขาหาเงินกับพวกนั้นเราทำสนุกเนาะของแพ้นะต้องเหมาะกับพวกคนกับอาหารมากกว่าวางกันหน่อยทำไมเนี่ยเขาเผื่อดังในย่านนี้เลยเพราะเขามาแล้วเขาสามารถเดินกินได้เลยนะเป็นเตี๋ยวแห้งเตี๋ยวแห้งเดินกินได้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวขยำเมืองไทยมันนิยมอยู่นะก๋วยเตี๋ยวขยำนะแต่เขาก็ทำเส้นหมี่เราไม่ได้ทำเส้นหมี่เราทำเส้นเล็กด้วยเพื่อนการันตีบอกกับการไปปิกนิกไปเนาะเหมาะเพราะเส้นไม่อืดด้วยเนาะไม่อืดเราลวกเส้นแค่สุกครึ่งเดียวแล้วมันเดี๋ยวมันมาสุกข้างนอกอีกถ้าลวกสุกเลยแล้วมันจะอืดมันจะเละบอกธนาว่ากินนิดเดียวไปออกมากินเยอะกว่าทนายบรรยากาศดีดีกี่โมงแล้วนะ6 โมงแล้วไหมไม่ถึง5 โมงนะถ้าเราออกมาดนตรียังไม่เล่นชวนธนาออกมาก่อนรอใส่ไปสานฟันเนาะใส่ไปสานฟันเด็กน้อยก็โหน่ารักจังออกมาเล่นพักอยู่ตรงนี้เนาะพ่อมันก็หล่อเนาะหล่อ3คนกูที่มองแต่ลูกไม่ได้มองพ่อเลยไปน่ารักจังก็เยอะนะแม่สวยลูกออกมาก็เลยหน้าตาดีมันใกล้ๆกันเลยนะรุ่นเนี้ยสามไหนๆก็คงจะสามคนเท่ากันหมดเลยคือหัวปีท้ายปีขยันเอากันขนาดไหนแหละมึงเนาะก็ดูหุ่นก็น่าจะใช่น่าจะขยันเอากันนะนะหัวปีท้ายปีมึงสามคนผู้หญิงหมดเลยขยันขนาดกล่าวว่ามีทีเดียวไงเหนื่อยทีเดียวนี่ล้วงลูกดีนะทำมาซะเยอะเลยกินไม่หมดก็นี่ก็เดี๋ยวให้น้องหนุ่มกินไงเขาบอกใครดีใครดีน้องหนุ่มเขาจะกินกันไหมล่ะเขาเผลอหิวอ่ะ
รู้เผื่อเขาหิวก็ให้เขากินเผ็ดเขาจะกินไม่ได้โรยพริกไปหน่อยเรากินแต่ที่เผ็ดๆข้างในไม่เป็นไรมันก็โรยพริกปั่นพริกตรงนี้จะเอาพริกตรงนี้ออกจะกินแต่ที่มันมีพริกเพื่อนอร่อยมากกินผักกับแต่เส้นคือเส้นมันอร่อยมากนั่นผักชื่อเส้นมันอร่อยนะที่นี่ออร์แกนิกหมดเลยเนาะใช่ไหมผักที่นี่แพงกว่าตลาดรู้สี่เท่ามั้งเพราะว่าเขาปลูกเองมันออร์แกนิกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเชอร์รี่ที่นี่พาวละ9.99 บาทฉันบอกว่าฉันถึงแท็กไปหาเธอว่าธนาอยากไปเก็บเชอร์รี่อยู่น่าไปกันเนาะตลาดนัดที่นี่9.99 บาทนะเฝ้าหนึ่งเหมือนปีนี้ทำไมมันแพงขนาดนี้วะเมื่อกี้ไม่ได้คิดถึงเขาโรยพริกแล้วนะสนั่นเลยสนั่นเลยให้พูดชัดตรงที่หน้าคอนเสิร์ตอ่ะเขาขายอะไรขายนี่อาหารเม็กซิกันพวกเอทาโก้อย่างเงี้ยหรอลองค่ะก็ทุกคนก็ด่าฉันเนี่ยถึงจกมกดูไม่คิดอีกเดี๋ยวว่าเป็นจกมกแต่ไหนแล้วไม่เคยปรับปรุงตัวเองเลยนี่ยังไอ้คนคอมเมนต์เนี่ยก็ไม่เหนื่อยหรอกก็คอมเมนต์ที่ไหนกูไม่เคยปรับปรุงสักทีก็เหนื่อยได้แล้วนะเราก็เป็นเราอะเนาะเปลี่ยนได้อยู่เปลี่ยนได้5 นาทีจะทำคลิปเรียบร้อยต้อง5 นาทีเท่านั้นเฟกได้ดูแบบเรียบร้อยแบบหลังจาก5 นาทีกูหลุดโลกหมดเลยทำไม่ได้ฉะนั้นต้องทำคลิปแค่5 นาทีนั่นแต่นั่นมันคือการหลอกลวงไงไม่งั้นสันดานมันจะออกหลังจาก5 นาทีสันดานเดิมมันออกโดยธนาโซนเกิน10 นาทีไปปุ๊บรู้ไส้รู้พุงหมดเต้นสลายไขมันใช่ไหมเพราะที่ร้านอาหารเขาไม่มีอาหารขายให้เธอหรอกเขาไม่ขายอาหารเขาขายแต่ดื่มเขาถึงมีฟู้ดทัคไงถ้าเธอจะเอาเธอจะกินอันนี้เอามากินก็ไม่เป็นไรไม่เขาไม่ว่าหรอกบางคนเขาเอาช็อกโกแลตเอาขนมมากินนั่งกินที่ร้านแล้วใครเป็นคนจ้างคอนเสิร์ตนี้มาก็เจ้าของร้านเขาไงเจ้าของร้านด้วยใช่ไหมเจ้าของร้านเขาจ้างมาเขาน่าจะทำอาหารด้วยเนาะแต่เขาไม่ไงเขามีเขาขี้เกียจมั้งพนักงานขี้เกียจจ้างอะไรเขาขายแต่ดื่มเขาก็ได้เยอะนะเขาขายเขาเป็นโรงเบียร์เขาขายเบียร์เขาส่งออกเบียร์เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคแล้วเขาเปิดหน้าร้านเขาก็โอเคแล้วนะเขาก็เป็นโรงเบียร์ไงเขาทำอร่อยไหมเบียร์เขาจ้างหรือเหรอรู้อยู่เดี๋ยวเราจะไปแล้วเพื่อนทำยอแล้วไปแล้วเนี่ยความกรอบสนั่นโลกเลยคนเดินมาสะดุ้งตัวจริงอ่ะเขาเป็นพวกเราเป็นคนสวยนะต้องไปดูในกล้องขี้เหร่จังนะแต่ตัวจริงเราเป็นคนสวยนะหน้าตาดีไม่ในกล้องมันหลอกเราวะกล้องนั้นมันไม่ดีกล้องมันไม่ดีจะรูดกล้องแต่ถ้าเจอเราตัวจริงเนี่ยเจอนี่โอ้ว้าวผู้ชายนี่หันมองหันแฟบหันแฟบเลยนะเขาบอกว่าแพทสวยมากจ้ะเมื่อกี้เดินมายังจำไม่ได้แต่ว่าเนี่ยโทรศัพท์เรามันพังมันไม่เสียมันไม่ดีเพื่อนๆถ้าเจอแพทตัวจริงแพทจะตกกระจายตกกระจายในความสวยเพราะเราเป็นคนสวยเป็นคนหน้าตาดีเมื่อกี้เดินไปผู้ชายนี่หันฟับหันฟับเลยหันกันทั้งงานเลยนะเออหันนี่มาจากไหนมาจากไหนวะมากับใครหรือยังไงไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า